ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านแปลงเมืองกับดาด้าค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงของรูปแบบรายการใหม่ค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพประวัติเมืองอุดรธานีที่ลวงลึกนะคะและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครอุดรธานีของเราค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะในช่วงเช้าอากาศเริ่มหนาวเย็นค่ะส่วนในช่วงบ่ายอากาศเริ่มร้อนนะคะและด้าจึงมีวิธีการที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะในช่วงสาธารณสุขชุมชนในวันนี้ค่ะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับดิฉันพร้อมพรในช่วงสาธารณสุขชุมชนนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะของกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นนะคะหรือบางวันนี้อาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะจนทำให้ทุกท่านนี้มีการรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะด้วยความห่วงใยจากเทศบาลนครอุดรธานีนะคะก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัดนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะที่ท่านผู้ชมนี้บางท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าเป็นไข้หวัดกันบ่อยๆนะคะสำหรับไข้หวัดใหญ่นี้จะมีอาการก็คือมีไข้มีไอมีน้ำมูกนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการเจ็บคอด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้รับการดูแลสุขภาพนะคะให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะโดยการใส่เสื้อผ้าที่หนาๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับประทานดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ไม่นอนดึกนะคะสำหรับโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้นะคะโดยการรับประทานยาลดไข้นะคะถ้ารับประทานยาลดไข้แล้วดื่มน้ำอุ่นหรือนอนพักผ่อนแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะภายใน2วันนั้นท่านควรจะได้ไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ให้บริการนะคะในศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนของเรานะคะที่อยู่ใกล้บ้านในชุมชนทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับโรคที่จะแนะนำอีกนะคะก็มีเรื่องปอดบวมนะคะถ้าเป็นไข้หวัดนานๆนะคะก็อาจจะมีอาการมีปอดบวมแทรกซ้อนได้นะคะสำหรับท่านที่มีอาการเหล่านี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนมากจะเกิดขึ้นในเด็กเล็กนะคะที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะท่านที่มีการเป็นปอดบวมจะมีไข้ไอแล้วก็เจ็บหน้าอกนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆจะหายใจหอบด้วยนะคะเพราะว่าปอดท่านไม่ดีนะคะก็ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงดีนะคะโดยการพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้เอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็ให้การรักษาอย่างรีบด่วนเลยนะคะสำหรับโรคนี้ต้องได้รับการรักษาที่อย่างทันทีทันใดนะคะค่ะสำหรับโรคต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนำอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคหัดนะคะโรคนี้จะมีอาการไข้ต่ำๆนะคะแล้วก็มีผื่นตามร่างกายนะคะโรคนี้สามารถเป็นได้ในเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะส่วนมากผื่นจะขึ้นหลังที่เป็นไข้ประมาณ4วันนะคะโรคนี้จะหายเองได้นะคะส่วนมากใน1สัปดาห์นี้ใครที่มีอาการเหล่านี้ควรจะได้รับการแยกตัวนะคะหรือว่าไม่ควรไปโรงเรียนนะคะเด็กๆควรจะแยกอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าสามารถติดต่อได้ทางไอจามนะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีโรคที่อยากจะให้คำแนะนำนะคะ3โรคนี้ไว้ก่อนนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครอุดรธานีด้วยความห่วงใยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาตัวเองนะคะให้ปลอดโรคปลอดภัยจากหน้าหนาวนะคะขอให้รับความขอบคุณนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีความสุขกับการกิจกรรมอุดรธานีครบรอบ121ปีเมืองอุดรค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะและในช่วงย้อนอดีตเมืองอุดรในวันนี้ดาด้าก็ได้นำสาระความเป็นมาของประวัติเมืองอุดรธานีฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมในการสร้างบ้านแปลงเมืองทางโฮมเคเบิลทีวีครับวันนี้เรามีช่วงพิเศษเกี่ยวกับย้อนรอยอดีตเมืองอุดรธานีให้ท่านผู้ชมได้รับทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมเก่าแก่โบราณวันนี้จะมีผมพิษณุเคียนถาวรเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีตำแหน่งก็คือวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นดินเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณโบราณเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมดั้งเดิมโบราณตั้งแต่สมัย 5,000 ถึง 7,000 ปีเริ่มมาตั้งแต่ยุคอารยธรรมบ้านเชียงที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นเรื่องราวเก่าแก่ซึ่งแสดงหลักฐานให้พวกเราทราบกันว่าจังหวัดอุดรธานีได้มีวัฒนการเริ่มมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่จากหลักฐานปรากฏที่เรามีการขุดพบเศษซากต่างๆที่อยู่ในโครงกระดูกมนุษย์โบราณในยุคบันเชียงเราก็เลยได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญบางอย่างที่เราได้รู้ว่าจังหวัดอุดรธานีมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ชนชาติต่างๆที่ได้รับอารยธรรมต่างๆจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรามีการขุดพบเศษภาชนะต่างๆมีการขุดพบเศษก้างปลามีการขุดพบเศษผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแล้วก็มีการขุดพบเศษภาชนะเครื่องใช้จักสานซึ่งเครื่องใช้จักสานที่เราขุดพบก็อยู่ในโครงกระดูกมนุษย์โบราณยุคบันเชียงในมนุษย์ในยุคบันเชียงเขามีความเชื่อที่ว่าถ้าฝังพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆลงไปในซากศพเนี่ยจะมีของพวกนี้ไปใช้ไม่อดไม่อยากอะไรต่างๆหลักฐานชิ้นนึงที่มีการขุดพบก็คือเศษผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมติดอยู่ในกำไลสำริดในโครงกระดูกมนุษย์โบราณยุคบันเชียงซึ่งเราสันนิษฐานว่าในยุคนั้นคงจะมีการทอผ้าใช้อาจจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมหรืออาจจะเป็นต้นแบบของผ้ามีขิดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันก็ได้เพราะว่าหลักฐานที่ปรากฏชิ้นนี้ก็เป็นลักษณะของผ้าที่มีอาจจะเป็นการทอผ้าเชื่อมโยงมาจนถึงอารยธรรมในปัจจุบันก็คือในยุคปั้นนาคาที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีหรือเรามีการขุดพบเศษก้างปลานิลปลาในอยู่ในโครงกระดูกมนุษย์โบราณในยุคบันเชียงก็สันนิษฐานว่าในยุคนั้นคงจะมีการประกอบอาหารของคนอีสานมีการทำแจ่วทำป่นหรือการจะมีการถนอมอาหารของคนอีสานก็คือการทำปลาร้าอะไรต่างๆแล้วก็หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่มีการขุดเจอก็คือภาชนะเครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่โดยหลังจากมีการกระเทาะดินออกมาแล้วก็จะมีการขุดพบเป็นภาชนะคล้ายๆฉลอมเครื่องใช้ไว้สำหรับใส่ภาชนะของใช้ต่างๆก็อาจจะเป็นต้นแบบของการทำนาการประมงการจับปลาของคนอีสานจนกระทั่งปัจจุบันหลังจากที่หมดยุคของอารยธรรมบ้านเชียงมนุษย์ก็เริ่มมีวัฒนาการต่อมาก็คือในยุคอารยธรรมภูพระบาทอายุก็ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานชิ้นสำคัญก็คือมีการค้นพบภาพเขียนสีบนผนังถ้ำอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อำเภอบ้านผือที่จะมีภาพเขียนสีบนผนังถ้ำอยู่ที่ถ้ำครัวแล้วก็ถ้ำคนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทก็แสดงถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของมนุษย์ในยุคนั้นเขาจะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีวิวัฒนาการความเป็นมาอย่างไรเพราะว่ามนุษย์ในยุคอารยธรรมภูพระบาทเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปจนถึงว่าในสมัยของทวารวดีหรือลพบุรีเนี่ยเราจะมีการขุดเจอค้นพบเจอใบเสมาหรือเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมซึ่งเราสันนิษฐานว่าเริ่มมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่เริ่มมีการประกอบพิธีทางศาสนาสิมหรือเสมาก็คือบริเวณที่พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่พวกเราทราบกันก็คือภัตตสีมาขอบเขตภัตตสีมาบริเวณที่พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการขุดพบซากโบราณอยู่ที่วัดกู่แก้วอะไรต่างๆก็แสดงถึงวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆเก่าแก่ในสมัยของลพบุรีทวารวดีว่าเรามีอารยธรรมเก่าแก่ในสมัยนั้นจนกระทั่งในเข้ามาสู่ยุคช่วงในยุคประวัติศาสตร์
เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวพันกับจังหวัดอุดรธานีก็ไล่ตั้งแต่สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์จนกระทั่งเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันในสมัยอยุธยาเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นก็เริ่มตั้งแต่พระเจ้าบุเรงนองได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้มาปราบเจ้าแห่งเมืองลาวก็คือกรุงศรีสัตนาคนาหุตโดยพระองค์ท่านได้ยกขบวนทัพมาที่หนองบัวลำพูซึ่งตอนนั้นเราถือว่าหนองบัวลำพูเป็นเมืองหนึ่งที่เหลืองอำนาจมากในสมัยนั้นที่เกี่ยวพันกับจังหวัดอุดรธานีเพราะหนองบัวลำพูก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะแยกตัวไปเป็นจังหวัดจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมาเกี่ยวพันกับจังหวัดอุดรธานีอีกยุคนึงก็คือในปี2369ได้มีเจ้าอนุวงศ์ได้เดินทางมาสู้รบกับคุณหญิงโมที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้โดนคุณหญิงโมท้าวสุรานารีปราบแล้วก็ได้อพยพหลบหนีกลับไปที่เมืองเวียงจันทน์จนกระทั่งถึงปัจจุบันในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีโดยจะมาเกี่ยวพันกับเสด็จในกรมก็คือกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมท่านเดินทางมาปราบห่อแล้วก็เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่อุดรในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของเมืองอุดรว่ามีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมายังไงทำไมถึงเป็นจังหวัดอุดรธานีแล้วกรมหลวงประจักษ์ท่านมีความเกี่ยวพันยังไงถึงได้เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่อุดรวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองในช่วงย้อนรอยอดีตจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกับเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าประวัติเมืองอุดรธานียิ่งใหญ่จริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะค่ะและในสัปดาห์นี้ท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวเราไปชมได้ในช่วงนายกลงพื้นที่ค่ะได้มาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันหมากแข้งครับในของเทศบาลนครอุดรธานีที่สนามเวสวรรณสเตเดียมในวันนี้ผมต้องกราบเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบกิจกรรมของเทศบาลในการเฉลิมฉลองครบ121ปีนั้นมีกิจกรรมอยู่มากมายอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราสนับสนุนในการแข่งขันด้านการกีฬานั่นคือการจัดกิจกรรมฟุตบอลหมากแข้งครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันชิงชนะเลิศของแต่ละทีมที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่มีการแข่งขันผมได้เห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเทแล้วก็การที่จะร่วมในการแข่งขันโดยใช้ทีมของแต่ละทีมนั้นเป็นแนวทางในการใช้ความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันในการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ผมต้องขอชื่นชมแม้ว่าหลายๆทีมอาจจะไม่ได้สู่เส้นชัยหรือว่าเส้นทางแห่งชัยชนะแต่เหนือกว่าชัยชนะนั่นคือน้ำใจนักกีฬาที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้มุ่งหวังให้กับทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับทีมที่ไม่ได้ผ่านในการเข้ามารับรางวัลก็ขอให้ทุกท่านได้มีความตั้งใจฝึกฝนแล้วก็มุ่งหวังที่จะให้สำเร็จในสู่เป้าหมายซึ่งในครั้งหน้าก็จะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันหมากแข้งครับเช่นเดียวกัน
และสำหรับผู้ที่ชนะเลิศและได้รางวัลก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ทุกท่านได้มีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนจนเป็นที่ประจักษ์ว่าฝีมือของท่านนั้นสุดยอดจริงๆต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนะครับที่ร่วมกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองพัฒนาจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับและการแข่งขันฟุตบอลหมากแข้งครับนะครับชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีรุ่นอาวุโสชายทีมชนะเลิศได้แก่เทศบาลนครอุดรธานีนะครับได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนะครับพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทนะครับเรียนเชิญนะครับท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะร่วมถ่ายรูปกับชั้นของเราด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับกำลังประทับใจนะครับเอาละครับขอมือขวาของนักกีฬาทุกท่านเลยนะครับครับ1 2 3ชูมือพร้อมกันเย้เรียนเชิญตัวแทนนะครับจากทั้ง8ทีมด้วยกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับบริเวณกลางสนามเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง8ทีมนะครับร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณพร้อมกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับทั้ง8ทีมนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะขออนุญาตเรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านนะครับเรียนด้านข้างก่อนนะครับการแข่งขันนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเทศบาลนครอุดรธานีของเรานะครับโดยการนำของท่านนายกอิทธิพลนะฮะตีวัฒนสุวรรณนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับมาใช้บริการกันได้นะครับที่สนามกีฬาการเทศบาลนครอุดรธานีแห่งนี้นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับบริการประชาชนนะครับให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและวันที่3มีนาคมนี้นะครับกับศูนย์ฟิตเนสเทศบาลนครอุดรธานีครับมาใช้บริการกันได้นะครับและศูนย์บริการประชาชนด้วยนะครับคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็ได้มีกิจกรรมสาระดีๆจากทางเทศบาลนครอุดรธานีมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะมีกิจกรรมอะไรและสาระอะไรที่น่าสนใจนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมได้ในช่วงที่นี่นครอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะที่รับชมทาง Home on Air ช่อง8นะคะพร้อมด้วยคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง 87.75 MHz นี่คือรายการรู้เรื่องเมืองอุดรโดยสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีเช้าวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2557นะคะวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะท่านแรกที่อยากจะแนะนำนะคะคือท่านรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีท่านตระกูลมณีกานนท์ค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็น้อง3คนที่เหลือนะคะก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีในนามเทศบาลนครอุดรธานีไปร่วมแข่งขันกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะเอาคนแรกก่อนน้องโอปอสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเองสักครั้งสิคะสวัสดีค่ะโอปอนะคะเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหมาแข้งค่ะชั้นม.5ค่ะค่ะแล้วก็คนที่2ค่ะน้องเขตครับสวัสดีครับเขตครับเรียนอยู่ชั้นม.5มัธยมเทศบาล6ครับค่ะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะคนสวยสวัสดีค่ะอัฟเฟยค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทั้ง3ท่านนี้นะคะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีแข่งขันในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะทางช่อง7สีทุกวันอังคาร4ทุ่มครึ่งนะคะหลายท่านที่เคยชมแล้วเขาแข่งกันมากับนครปฐมรอบที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ชนะมาแล้วนะคะครั้งนั้นลุ้นจังเลยสำหรับนครปฐมนะคะลุ้นนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าสองคนทำคะแนนต่ำไว้ก่อนแล้วก็มาคะแนนสูงตรงปกปอใช่ไหมคะอันนี้พ อรอบที่สองเนี่ยเราแข่งกับนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งการบันทึกเทปที่ชนะนครศรีธรรมราชมานะคะจะออกอากาศในคืนวันอังคารที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าเราชนะ
นะคะคือที่ยังไม่อยากอุบเนี่ยเพราะว่าเราจะประกาศว่าเราชนะนครศรีธรรมราชแล้วเราก็เข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับนครสวรรค์นะคะเพราะว่าวันที่25ที่ออกอากาศกับนครศรีธรรมราชแล้วเราก็จะสามารถเริ่มโหวตได้ในวันที่26นะคะเอาเล่าบรรยากาศคร่าวๆใครจะเป็นคนเล่าดีเล่าบรรยากาศคร่าวๆของนครศรีธรรมราชดีกว่าไปชนะเขาได้ยังไงใครจะเป็นคนเล่าดีคะพี่ใหญ่ครับให้พี่เฟิร์นให้พี่เฟิร์นค่ะก็พวกเรานะคะก็แบบมีความตั้งใจซุ่มซ้อมมากค่ะแต่ว่าก็ไปพ่ายตรงหนูนะคะแต่ว่าเขตก็ชนะค่ะแล้วก็ไปชนะอีกทีก็คือแต้มสุดท้ายนะคะของน้องอุปอค่ะก็สามารถได้ชัยชนะให้กับชาวดอนค่ะก็น่าลุ้นเหมือนกันใช่ไหมนครศรีธรรมราชนี่นะแต่เราก็เอาชนะมาได้นะคะแล้วคิดว่านครสวรรค์จะเป็นยังไงคะนครสวรรค์เขาก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าเขามี acting ที่ดีค่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือ acting เขาดีเขาเต้นดีเขาการแสดงเขาครบรสนะคะค่ะอุ้ยถ้างั้นเราก็ต้องซ้อมอย่างหนักซ้อมหนักมากค่ะถูกไหมคะวิธีการซ้อมของเราทำไงคะเราเตรียมตัวกันยังไงก็ฝึกกันนะคะซ้อมด้วยกันนะคะอ๋อไปซ้อมด้วยกันก็มีเรียนร้องเพลงด้วยค่ะก็เลยซ้อมแบบคู่ไปด้วยค่ะค่ะค่ะอ๋อถ้างั้นนะคะต้องอยากให้น้องอัลเฟยได้แสดงความสามารถบ้างละว่าในวันที่4มีนาคมใช่ไหมคะที่เราแข่งกับนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศจะได้เงินล้านมาแล้วนะคะน้องอาเฟยมีความสามารถขนาดไหนอย่างไรลองโชว์ลูกคอสักท่อนหนึ่งเอาเพลงที่ตัวเองถนัดเป็นเพลงช้านะคะค่ะเมื่อสุริยนยามสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนี้คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะโอ้โหต้องปรบมือให้เพื่อนนะคะเนี่ยเอาพี่สินะคะเพราะว่าอเฟย19ปีนะคะเป็นพี่ของ2คนนี้นะคะดูแลน้องดีๆนะลูกค่ะมาถึงเขตบ้างดีกว่าเขตตื่นเต้นไหมครับกับนครสวรรค์ก็ตื่นเต้นมีบ้างครับเล็กน้อยเหรอคะเพราะว่าเราเคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้วค่ะเราเป็นผู้ชายคนเดียวในทีมครับมีความหวังมากเลยนะเนี่ยกับผู้ชายสุภาพบุรุษคนนี้เนี่ยเขตลองแสดงความสามารถให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังสิคะเอาสักท่อนหนึ่งเอาเพลงที่เราถนัดขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงโอ้โหนี่ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ถึงแม้ตอนนี้อายุ17แต่ว่าอนาคตไกลนะคะอนาคตเคยหวังไว้ไหมคะว่าตัวเองจะได้เป็นศิลปินแถวหน้าหรือเปล่าก็ไม่เคยเลยครับค่ะแล้วเราคิดว่าตัวเองจะมีความสามารถขนาดนี้จะเดินทางไปในทิศทางไหนเคยคิดไว้ยังคะก็มีคิดไว้บ้างครับแต่ว่าเรื่องเรียนไว้ก่อนครับปล่อยให้มันเป็นแบบว่าเป็นอนาคตของมันเองครับแต่ภูมิลิขิตจะขีดให้ทางเดินไปทางไหนโอ้โหมีสัจธรรมดีมากมาถึงน้องโอปอค่ะโอปอเห็นว่าเป็นนักล่ารางวัลนะคะมีรางวัลอะไรที่การันตีความสามารถน้องโอปอบ้างนะคะค่ะก็2วันที่แล้วนะคะได้ประกวดที่เมืองทองธานีค่ะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไปประกวดเพลงไทยสากลแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งค่ะวงดนตรีลูกทุ่งก็คือได้รับชนะเลิศระดับประเทศมาส่วนร้องไทยสากลได้รับรองชนะเลิศค่ะที่2ค่ะค่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านหมากแข้งใช่ไหมคะไปแข่งที่เมืองทองธานีอ๋อแสดงว่าเราชนะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วแล้วก็เข้าไประดับประเทศแล้วก็ได้รางวัลมาอีกโอ้โหต้องปรบมือให้นะคะแสดงว่าโอปอเป็นความหวังสูงสุดของทีมเราใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นโอปอลองแสดงความสามารถเป็นแบบ
พอให้เป็นน้ำจิ้มค่ะให้ชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงตัดสินใจว่าจะเชียร์ทีมของเรายังไงดีลองแสดงความสามารถสักท่อนหนึ่งค่ะเอาเพลงเอาเพลงถนัดขอเป็นเพลงใจอ่อนแล้วกันอ๋อได้ค่ะใจอ่อนของฝนธนสุนทรค่ะแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนาชายตามตื้อตามจีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจค่ะแสดงว่าพักผ่อนน้อยนะเนี่ยเสียงรู้สึกยังเคลือๆอยู่นะคะแต่ถึงวันจริง4มีนาคมเสียงต้องใสกว่านี้นะคะค่ะนะคะต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าทำให้ชาวอุดรผิดหวังที่แน่ๆเพื่ออนาคตของพวกเราเองด้วยนะคะท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณและเทศบาลนครอุดรธานีรวมทั้งชาวอุดรธานีนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะวิธีการเป็นกำลังใจเพราะเราไม่ใช่กรรมการทั้ง 4-5 ท่านที่ตัดสินอยู่ในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านวันอังคารเนาะเราต้องใช้วิธีไหนคะให้ชาวอุดรธานีร่วมเป็นกำลังใจร่วมให้คะแนนช่วยโหวตพวกเราค่ะช่วยโหวตใช่ไหมคะวิธีการโหวตทำยังไงเอ่ยใครจะเล่าให้ฟังวิธีการโหวตนะคะพิมพ์2นะคะย้ำพิมพ์2ค่ะค่ะส่งมาที่4777666นะคะหรือจำง่ายๆก็คือพิมพ์2แล้วก็ส่งมาที่4ตอง7ตอง6ค่ะพิมพ์2ก็คือทีมของอุดรธานีส่งไปที่4ตอง7ตอง6ค่ะนะคะตั้งแต่วันที่26กุมภาค่ะ26กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เป็นต้นไปถึงวันที่4มีนาวันที่เราชิงชนะเลิศนะคะตอนเวลาสุดท้ายคือเท่าไหร่นะคะโอ้โหเที่ยงคืนเลยค่ะโอ้และในวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการสร้างบ้านแปลงเมืองได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดาด้าและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ